คุณสมบัติเหล็กนี่ดีมากครับพี่น้องมันยืดหยุ่นยืดหยุ่นได้นี่ครับยืดหยุ่นนี่ครับจะบีบนี่ครับผมบีบสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีทุกๆคนที่เข้ามาชมคลิปช่องอุชิตับนะครับวันนี้อุชิตับมีโปรเจกต์ครับนี่ครับซ่อมตักฟางครับซ่อมตักฟางซ่อมกล้วยหญ้าครับรุ่นสามง่ามอันนี้คือรุ่นสามง่ามครับพี่น้องอันนี้คือรุ่นสี่ง่ามครับทำจากเหล็กสปริงครับเหล็ก PCY ครับพี่น้องเหล็กสปริงครับเพราะว่าเหล็กสปริงมันมีคุณสมบัติการให้ตัวการยืดหยุ่นนี่ครับไม่บิดไม่งอไม่เบี้ยวนี่ครับไม่บิดไม่โมเวลาคืนตัวก็จะทรงตัวลักษณะเดิมถ้าเราใช้เหล็กปลอกหรือเหล็กข้ออ้อยเวลาเราบีบอย่างเงี้ยเวลาเราคืนตัวมามันจะบิดมันจะเบี้ยวครับอันนี้นี่ครับผมทำจากเหล็กสปริงเหล็ก PCY ครับนี่ครับวันนี้มีออเดอร์มา1คู่ครับ1คู่3ง่ามอันนึง4ง่ามอันนึงจากพี่ที่สั่งมาจากสระบุรีอยู่ที่แก่งคอยก็สั่งให้ผมทำให้คู่นึงคู่นึงส่วนชุดนี้ครับชุดนี้ผมตกราคาอยู่ที่ประมาณ380บาทส่วนชุดนี้อยู่ที่ประมาณ320บาทนี่ครับ320บาทครับเป็นเหล็กเพราะว่าราคานี้อยู่ที่คุณภาพของเหล็กครับเหล็กผมใช้เหล็กสปริงเหล็กสปริงนี่ค่อนข้างแพงครับเม็ดหนึ่งเป็นร้อยครับพ่อแม่พี่น้องผมสั่งซื้อมาเม็ดหนึ่งร้อยกว่าบาทเนี่ยอย่างตัวนี้หมดประมาณเม็ดกว่าเกือบสองเม็ดอันนี้อยู่ที่ประมาณเม็ดหนึ่งพอดีครับนี่ครับยังไม่รวมต้นทุนพวกไฟพวกปลอกนี่ครับยังไม่รวมชุดนี้ด้วยก็ถือว่าราคาไม่แพงครับก็ตั้งแต่ผมตกงานมาเนาะพี่น้องก็มาคิดหาสิ่งประดิษฐ์ทำขายทำประดิษฐ์อุปกรณ์ขายให้พ่อแม่พี่น้องชาวเกษตรชาวไร่ชาวนาอันนี้ก็เริ่มทำกับเป็นซ่อมรุ่นสามง่ามซ่อมกล้วยฟางรุ่นสามง่ามกับซ่อมกล้วยฟางรุ่นสี่ง่ามก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องมาช่วยกันอุดหนุนเนาะกับช่องอุชิตับมาอุดหนุนแล้วก็ให้กำลังใจนะครับกับคนตกงานในยุคโควิดนี่ครับพี่น้องนี่ครับเอานี่ก็เอาไปก็ไปต่อด้ามใช้ได้เลยครับอันนี้ผมเชื่อมผมอะไรเสร็จเรียบร้อยก็อยู่ขั้นตอนการขัดแล้วก็ทําสีการขัดทําสีแล้วก็เดี๋ยวประมาณพรุ่งนี้หรือมะรืนนี้ผมก็จะส่งไปให้พี่เขาพี่เขาก็อยู่ที่สระบุรีเนาะพี่น้องก็สั่งมาเมื่อวานจํานวนคู่นึงก็บอกว่าโอ้ยเหล็กสปริงเนี่ยมันหายากทําคนส่วนมากคนทําจากเหล็กข้ออ้อยทํากับเหล็กปลอกมันจะใช้ได้สักพักหนึ่งมันก็จะบิดจะเบี้ยวนี่พวกนี้มันจะบิดจะเบี้ยวจะงอครับพี่น้องผมก็เลยส่วนผมนี่เอาคุณภาพดีกว่าเอาเหล็กสปริงมาทำครับเหล็กสปริงเป็นเหล็ก PCY เป็นเหล็กแรงอัดแรงดึงสูงเหล็กชนิดนี้เขาจะใช้กับพวกคอนกรีตพวกคอนกรีตไม่ว่าจะเป็นเสาไฟฟ้าพวกคอนกรีตที่มีแรงอัดสูงเสาไฟฟ้าคอนกรีตปูพื้นคอนกรีตพวกงานก่อสร้างใหญ่ๆโปรเจกต์ใหญ่ๆอย่างพวกทํารถไฟฟ้านี่เขาจะใช้เหล็กแรงอัดสูงครับนี่ครับซึ่งราคาค่อนข้างแพงแต่ว่าคุณสมบัติเหล็กนี่ดีมากครับพี่น้องมันยืดหยุ่นได้นี่ครับยืดหยุ่นนี่ครับจะบีบนี่ครับผมบีบไม่คืนตัวไม่งอไม่บิดไม่งอครับนี่ครับคืนตัวมาหมดนี่ครับนี่ครับซึ่งเหมาะสําหรับพ่อแม่พี่น้องที่เอาไปใช้ตักฟางโกยฟางใครทําฟาร์มวัวใครทําฟาร์มควายนี่สามารถไปตักฟางให้วัวให้ควายทนซื้อครั้งเดียวใช้ได้ตลอดชีพครับยังตกไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานนี่ครับพ่อแม่พี่น้องใครสนใจก็สั่งมาได้ครับ3ง่าม320บาทส่วน4ง่าม380บาทครับพี่น้องใครสนใจก็ติดต่อมากับอุชิตับนะครับมีเพจอุชิตับเบาอีสานติดดินแล้วก็มี YouTube อุชิตับชาแนลครับติดต่อมาช่องทางใดช่องทางหนึ่งก็ได้อ้ออีกอย่างหนึ่งยังมี Line ครับ Line แอปพลิเคชัน Line มีID Line ของผมก็มี ID Line ว่า Honda LS 125เดี๋ยวผมจะแปะไว้ในใต้คลิปแล้วกันครับส่วน ID Line วันนี้ก็อุชิตับเดี๋ยวจะทำให้เสร็จครับขั้นตอนต่อไปก็ขัดแล้วก็ทำสีแล้วก็รอส่งมอบ
พี่ที่เขาสั่งอยู่สระบุรีเก่งคอยวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ